สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะแล้วกลับมาอีกครั้งสำหรับคอนเทนต์ของเกมเทอร์เรียนะครับคุณผู้ชมรู้จักไอเทม2ชิ้นนี้ไหมครับคือหลายๆคนน่าจะเคยเห็นหรือว่าน่าจะเคยได้ยินเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ผมเนี่ยใช้อยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือไอเทมที่มีชื่อว่าลาร์ดปริซึมและก็เทอร่าพริซมานั่นเองในส่วนของตัวลาร์ดปริซึมเนี่ยเราจะได้มาจากมูนหลอดนะครับมันเป็นไอเทมเวทนะที่จะมีโอกาสดรอปอยู่ที่ 11% ส่วนเทล่าพิสมาเนี่ยมันเป็นไอเทมของซัมมอนเนอร์ที่จะมีโอกาสดรอป 100% ตราบใดที่เราเนี่ยสามารถกำจัด Empress of Light ในตอนกลางวันได้ซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยเห็นความพยายามของผมในการกำจัด Empress of Light ในคลิปก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะมีอีกพาร์ทนึงแน่นอนรอรับชมกันได้เลยนะแต่ในวันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงว่าไอเทมนี้มันใช้ยังไงและมันดียังไงนะครับแต่ผมจะมาพูดถึงความลับของไอเทม2ชิ้นนี้กันซึ่งมันจะสังเกตได้จากสีที่เรากำลังยิงอยู่ในตอนนี้เลยนะครับใช่แล้วครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสีและเอฟเฟกต์ของอาวุธ2ชิ้นนี้กันเพราะว่ามันมีอีสเตอร์เอ็กอยู่นะครับว่าถ้าเราใส่ชื่อของเทสเตอร์หรือว่าชื่อของผู้พัฒนาเกมนี้เนี่ยสีของดาบเทอร์ล่าพริซมาและสีของลาร์ดปริซึมจะเปลี่ยนไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าสีเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นเยี่ยงไรนะซึ่งผมจะพูดเพียงแค่บางชิ้นเท่านั้นนะครับไม่ได้พูดถึงทั้งหมดนะเพราะว่ามันอาจจะยาวจนเกินไปแต่ว่าลิสต์ของชื่อทั้งหมดรวมถึงสีที่จะเปลี่ยนทั้งหมดนั้นผมจะทิ้งไว้ที่ description ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยนะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอุ้ย เดี๋ยวโมโหอะไรเนี่ยลุงว่าสีที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโดยชื่อแรกที่เราจะใส่เข้าไปนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นครับนั่นคือผู้สร้างของเกมนี้ Redigit นั่นเองโดยสีของเขาจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่จะเป็นน้ำเงินที่ปนม่วงอยู่เล็กน้อยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีต่อมาก็จะมาจากผู้พัฒนาเกมนี้และก็เป็นถึงรองประธานของ ReLogic นะครับนั่นคือคุณเซนนั่นเองซึ่งผมอาจจะเรียกชื่อผิดยังไงก็ขออภัยล่วงหน้านะครับโดยสีที่เราจะได้มานั้นนั่นคือสีชมพูปนเขียวนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองรับชมกันได้เลยนะบุคคลต่อมายังเป็นหนึ่งในผู้พัฒนานะครับและเขาก็เป็น Lead Artist ของเกมนี้เลยก็ว่าได้นั่นคือบุคคลที่มีชื่อว่าโครโนนั่นเองและสีของเขานั้นนั่นคือสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับอาจจะมีความคล้ายคลึงกับ Redigit นิดนึงแต่มันจะมีความชัดเจนที่มากกว่าและก็ยังมี Particle ที่มากกว่าด้วยนะครับคนนี้จะเรียกว่าเป็นผู้พัฒนาก็ไม่ได้ถูกซะทีเดียวนะครับแต่เขาเป็นมาร์เก็ตติ้งของบริษัท ReLogic นั่นคือบุคคลที่มีชื่อว่าโลกินั่นเองไม่ใช่เทพแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าสีที่เราจะได้มานั้นก็เรียกได้ว่าแสบสันอยู่พอตัวเลยนะโดยมันจะเป็นสีแดงแล้วก็สีดำนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยThank you.
หลังจากนี้จะเป็นเหล่าเทสเตอร์แล้วนะครับบุคคลแรกก็คือคนที่ชื่อว่าอะเคมิสติกนั่นเองโดยคนนี้จะมีอยู่3สีด้วยกันนั่นคือสีชมพูสีน้ำเงินและก็สีฟ้านะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อมาคือคนนี้เลยครับดอยลี่คนนี้ก็จะมีอยู่3สีเหมือนกันนะนั่นคือสีแดงสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินนะครับโดยลักษณะมันจะเหมือนไฟตำรวจเล็กน้อยก็ถือว่าเท่ดีเหมือนกันนะครับและคนสุดท้ายอันนี้ขอแบบแสบๆอีกนิดนึงละกันนะครับนั่นคือคนที่ชื่อว่าไคลอสหรือว่าชื่ออะไรก็ตามผมอาจจะเรียกผิดนะครับแต่ว่าสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีดาร์กกรีนแล้วก็สีดำนะครับดาร์กกรีนก็คือสีเขียวที่มันมืดๆหน่อยมันคือเขียวเข้มนั่นแหละครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสีที่ผมมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันความจริงมันก็เป็นอีสเตอร์เอ็กเท่านั้นนะครับแบบเวลาเราใส่ชื่อมันก็จะเป็นสีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วอะบางอย่างเราสามารถทำให้มันเปลี่ยนสีได้อย่างเช่นดาบเทอร์ลาพิสมาที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามันไม่ได้เป็นสีเดิมนะครับเพราะผมใช้สิ่งที่เรียกว่าครีเตอร์แชมพูนะซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีของไอเทมซัมมอนเนอร์ได้ซึ่งแน่นอนครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นเนี่ยมันก็สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะให้มันเป็นสีทองก็สามารถทำได้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ทำได้นะครับเราอยากจะทำให้มันเป็นสีอะไรก็ได้แต่ว่าของอย่างเช่นลาสปริซึมเนี่ยมันทำไม่ได้ไงทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วนะครับว่าเราอยากจะให้ชื่อเหมือนเขาเพื่อให้แค่เอฟเฟกต์มันต่างกันหรือว่าอยากให้ชื่อมันเป็นแค่ตัวเรานี่แหละแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนสีอะไรกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าวันนี้ขอลากันไปก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม